ผู้ชมคะเมื่อวานนี้เราก็ได้พูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปตท.ไปแล้วนะคะเราได้รับทราบว่าโครงสร้างธุรกิจของปตท.เนี่ยจริงๆแล้วกำไรนั้นมาจากนอนออยล์ก็คือธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเพราะว่าบางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะกำไรเป็นแสนล้านเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าขายน้ำมันเราแพงหรือเปล่าดร.แพรินก็บอกว่าไม่ใช่จริงๆแล้วมาจากธุรกิจอื่นๆนะคะอันนี้ชัดเจนไปแล้วแต่ว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยนะคะแผนธุรกิจของปตท.จะมีอะไรยังไงบ้างไปติดตามกันเลยค่ะเช่นค่ะธุรกิจของเราจากนี้ต่อไปเนี่ยเราต้องฝ่ามรสุมไปอีกเยอะอยากจะให้ดร.ช่วยพูดคุยเกี่ยวกับแผนงานธุรกิจของปตท.สักนิดนึงดีไหมคะว่าสำหรับปีหน้าแล้วก็แผนระยะสั้นระยะยาวของเราเนี่ยมีแผนที่จะเป็นยังไงบ้างต้องเรียนไปอย่างนี้ครับในการทำแผนธุรกิจเนี่ยเราทำแผนธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อภารกิจค่ะนะภารกิจของปตท.เนี่ยหลักๆอันแรกก็คือการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทยแปลว่าเราเปิดไฟมันต้องมีแสงสว่างออกมาใช่ไหมฮะเราหมุนเตาแก๊สไฟมันต้องขึ้นไปป้อนน้ำมันเติมน้ำมันน้ำมันต้องไหลออกมาการให้ความหลักประกันความมั่นคงทางพลังงานนี่จริงๆเป็นเรื่องที่ยากมากปตท.เองเนี่ยเราให้หลักประกันความมั่นคงพลังงานไม่ใช่นำวันนี้นะฮะเราให้หลักประกันอีก10ปีข้างหน้าด้วยค่ะในการทำเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่านอกจากเราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีปริมาณสำรองในประเทศก็ดีในต่างประเทศก็ดีเนี่ยเผื่อสำหรับพวกเราอีก10ปีซึ่งในการทำเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าเราต้องออกไปแสวงหาแหล่งพลังงานแต่เรารู้ดีว่าในประเทศไทยมันไม่มีแล้วค่ะนะฮะมีหลายคนชอบไปกล่าวอ้างว่าโอ้โหประเทศไทยมีพลังงานเยอะนะฮะขุดไปที่ไหนก็เจอก็อนุโมทนานะครับคราวที่แล้วที่ทวีวัฒนาก็ลงไว้ก็เจอแต่น้ำนะฮะจริงๆในบ้านเราเนี่ยเราขุดมาหลายสิบปีจนกระทั่งว่าเราแทบจะรู้หมดเหมือนดูหน้ามือหลังมือนะฮะคือถ้ามันไม่ได้มีขนาดนั้นคือถ้ามีก็ต้องเห็นแหล่งใหญ่ๆนี่เราไม่ได้เจอมานานมากฉะนั้นทางเลือกทางเดียวของเราก็คือเราต้องไปต่างประเทศก็จะเห็นว่ามันมีข่าวๆว่าเราสนับสนุนให้บริษัทลูกของเราคือปตท.สปป.ไปซื้อแหล่งแก๊สในโมซัมบิกคือโคฟเอนเนอร์ยีเนี่ยนะฮะอันนั้นก็ใช้เงินเราได้สัดส่วนมา 8% กว่าๆนะใช้เงินประมาณ 2,000 ล้านเหรียญก็ประมาณ 70,000 กว่าล้านบาทเพราะว่าเราจำเป็นต้องไปสร้างมีแหล่งสำรองนะที่แอฟริกาตะวันออกนั่นเป็นตัวอย่างหนึ่งฉะนั้นเงินลงทุนของปตท.เองเนี่ยในมองไปข้างหน้าเนี่ย5ปีเนี่ยเราลงประมาณสักเกือบ 400,000 ล้านเนี่ยนะฮะเราจะลงไปเนี่ยครึ่งนึงเราจะให้ทางความมั่นคงทางพลังงานนะฮะคือไปแสวงหาแหล่งพลังงานอีกครึ่งนึงเราก็จะกระจายเมื่อกี้บอก6ธุรกิจใช่มั้ยฮะธุรกิจ1ได้ไป1ครึ่งนึงแล้วอีก5ธุรกิจไปแบ่งกันที่เหลือนะอีกภารกิจที่เหลือก็คือสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องไม่ให้มีการสร้างงานเราจะต้องให้มีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถสร้างผลกำไรแล้วตอบแทนกับผู้ทุนซึ่งคือรัฐบาลไทยนะฮะกระทรวงคลังเนี่ยในรูปของเงินปันผลก็ดีในรูปของเงินภาษีก็ดีค่ะซึ่งเราอาทิตย์เหลือเนี่ยมาแบ่งกันก็จะไปแบ่งกันระหว่างธุรกิจปิโตรเคมีธุรกิจแก๊สธุรกิจน้ำมันอะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นเรามีโครงการใหญ่ที่จะสร้างท่อแก๊สขึ้นไปที่นครสวรรค์แล้วก็ไปที่โคราชค่ะนะเวลาเราบอกแก๊สสมัย NGV จังหวัดนู้นจังหวัดนี้ไม่ใช่บอกก็แม้ท่านไม่ได้อยู่ในแนวท่อนะครับให้ผมแบกไปก็แพงแล้วก็เปลืองฉะนั้นเราต้องสร้างท่อใหม่แต่การสร้างท่อเนี่ยมันโครงการหลายปีมากนะครับเป็นโครงการขนาดใหญ่แล้วถามว่าคนดีๆธรรมดาทำไหมไม่ทำแหละครับเพราะมันผลตอบแทนเนี่ยมันไม่สูงและความเสี่ยงสูงแต่ปตท.เราถือว่าเป็นภารกิจเราก็จะสร้างไปซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่หรือว่าตัวแก๊ส LPG นะฮะเราตั้งราคาถูกมากมันก็มีการใช้มากมายก็เป็นนำเข้าจนทั้งระบบนำเข้านี่เราปีอยู่แล้วฮะตรงตะเข็บนี่เกือบจะขาดจากกันแล้วเนี่ย เราก็จะต้องไปสร้างพวกถังพวกท่อใหม่ซึ่งพวกนี้เป็นภารกิจที่ตอนนี้เราดำเนินการอยู่เป็นโครงการในภาพใหญ่ๆของปตท.ค่ะแล้วสำหรับในปีหน้าเนี่ยล่ะคะคือในเมื่อวิกฤตต่างๆมันก็เข้ามาเนี่ยนะคะเราต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการในการดำเนินธุรกิจไหมหรือว่าจริงๆสิ่งที่เราวางไว้เนี่ยเนื่องจากปตท.ได้มีการทดสอบอยู่แล้วนะว่าสถานการณ์ต่างๆเมื่อเข้ามาจะต้องมีวิธีการรับมืออย่างไรเนี่ยปตท.ตกลงต้องมีการเปลี่ยนแผนไหมคะกับวิกฤตที่เข้ามาในปีนี้เราจะมีการวิเคราะห์แล้วก็ทำแผนอยู่ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลานะครับผมเองเนี่ยผมได้เสนอแนวคิดนะฮะเกิดในเคนคุณเจี๊ยบไปเคยได้ยินบ้างบิ๊กลองสตรองนะครับนะบิ๊กคือต้องมีขนาดที่ใหญ่นะมีน้ำหนักลองก็คือต้องมีการลงธุรกิจตามสายโซ่ผูกพันนะฮะ value chain คำว่าลองนี่หมายความว่าเราต้องไปต่างประเทศไม่ใช่ทำแดนประเทศไทยคำว่าลองนี่หมายความว่าเราต้องหาพันธมิตรร่วมเดินทางไปด้วยถึงเราไม่เชี่ยวชาญเราอย่าไปทำเองเราก็หาพันธมิตรส่วนสตรองนี่เราต้องมีบริหารจัดการภายในที่ดีมากนะฮะเรามีอย่างเมื่อกี้สักครู่เรียนว่าเรามีการ
ทำ stress test พวกเรากันเองนะครับจับปิ้งสายพานลดน้ำหนักให้เคลียร์วัดหัวใจนะฮะว่ามีอะไรไปอุดตันไหมอะไรต่างๆเนี่ยเราได้ยินเสนออีกแนวคิดหนึ่งก็คือแนวคิดเทคโนนะฮะถ้าเดินขึ้นมาจะเห็นนะฮะเทคโนก็คือว่าปตท.ที่ผ่านมาเราทำธุรกิจเนี่ยเราธุรกิจตรงไปตรงมามากเลยเราก็อยากได้แก๊สเราก็ไปขุดแก๊สเอามาขายเธออยากได้อะไรเธออยากได้ถ่านหินเราก็เอาขุดแก๊สมาให้เธอขายเนี่ยแต่เราบอกว่าไอ้ทำธุรกิจเนี่ยหมายความว่าเราทำธุรกิจมันฐานของทรัพยากรอ่ะเพียวๆเลย 100% นะฮะเราก็ถามว่าเอาแล้วถ้าเกิดไม่มีทรัพยากรปตท.จะไปทำอะไรขายแล้วเรามองไปประเทศที่ไม่มีทรัพยากรมีจริงๆด้วยญี่ปุ่นอย่างเงี้ยฝรั่งเศสเนี่ยบริษัทโทเทลฝรั่งเศสนี่ไม่มีแก๊สธรรมชาติไม่มีน้ำมันดิบสักหยดนึงก็ไม่มีแต่โทเทลทุกวันนี้นะขายเทคโนโลยีแล้วเราไปซื้อไลเซนส์เขามาด้วยแล้วก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะปตท.ถึงเวลาหรือยังที่ว่าเราจะต้องค่อยๆย้ายทีละนิดนะออกจากฐานธุรกิจที่อยู่บนฐานของทรัพยากรไปฐานขององค์ความรู้ knowledge base เพราะว่า knowledge base นี่มันยั่งยืนนะฮะคิดเยอะวิจัยเยอะก็ได้ออกมาเยอะแล้วก็ผมเองนะฮะมีความเชื่อว่าคนไทยไม่ใช่คนโง่ คนไทยจริงๆฉลาดเพียงแต่เราขี้เกียจที่จะคิด นะถ้าขยันที่จะคิดหน่อยเนี่ยเราก็จะมีทรัพย์สินทางปัญญามากมายที่ออกมาขายด้วยอย่างเกาหลีสิครับนะฮะตัวนี้เราก็ซื้อหนังซื้ออะไรเข้ามาทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสิ้น ใช่ไหมฮะเราผลิตคนอย่างปาเบิร์ตสัก20คนแล้วขายเองก็ได้ไหมเนี่ย นะฮะดังนั้นพอมาดูอย่างนี้แล้วเนี่ยแนวคิดเทคโนโลยีเนี่ยซึ่ง TA ย่อมจาก Technological Advance เนี่ย คือมีความก้าวหน้าทางวิทยาการต้องสร้างองค์ความรู้เองอันที่สองเนี่ย Green ก็คือว่าเราธุรกิจของปตท.ต่อไปนี้ต้องประวัลนาตัวเองนะครับว่าเราทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมองได้หลายมิติเลยทำสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างจิตสำนึกให้กับคนไทยทำไมปตท.ต้องไปปลูกป่าร้อยไร่ล้านไร่โทษทีล้านไร่นะร้อยไร่เล็กไปแล้วเรากำลังจะปลูกป่าล้านไร่ที่สองเรากำลังจะทำอะไรมากมายอันนี้เป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนไทยนะครับว่า เรื่องปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนี่มันใกล้ตัวเหลือเกินนะใช่ไหมฮะแล้ววันนี้เราทุกเช้าตื่นขึ้นมาด้วยความไม่สบายใจว่าวันนี้ฝนจะตกหนักไหมน้ำท่วมไหมเดี๋ยวจะหนาวอีกแล้วอะไรเงี้ยมันแปรปรวนไม่ถูกเลยฮะแปรปรวนทุกวันเลยนะฮะฉะนั้นการทำธุรกิจบนพื้นฐานที่ว่าจะต้องมีเทคโนโลยีแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยถือว่าเป็นอัมมัสนะฮะแล้วเป็นนโยบายที่เราประกาศไปแล้วเราจะทำค่ะแล้วเราจะทำนะครับถึงแม้ว่าเราเป็นบริษัทพลังงานก็ตามค่ะนี่สิ่งที่ดร.พดินพูดมาเนี่ยมันจะสามารถทำให้คุณผู้ชมทางบ้านบอกว่าเอ๊ะบางทีมันไม่เป็นรูปธรรมเราอาจจะจับต้องไม่ได้นะคะเราจะเห็นให้มันเป็นรูปธรรมเนี่ยเมื่อไหร่ยังไงคะเราจะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่วันนี้นะครับนะฮะถ้าเดินไปข้างล่างเนี่ยเราจะพบว่าเราจะเริ่มเอานวัตกรรมใหม่ๆเอามาให้คนดูเริ่มจริงๆคนปตท.เก่งนะครับแล้วเราทำอะไรไว้เยอะแต่เราไม่เคยพูดเราเก็บนะฮะเงียบเนี่ยเราทำพลาสติกเราทำพลาสติกชีวภาพอย่างเงี้ยนะเราถือว่าในโลกนี้เราเป็นชั้นเป็นบริษัทชั้นนำนะหลายตัวเลยพลาสติกที่ย่อยสลายได้ในตัวเองได้เงี้ยนะฮะโดยไม่ต้องไปพึ่งพาไอ้ทรัพยากรที่คุณมาจากใต้ดินเลยเป็นต้นนะเราทำจริงๆเรามีผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเยอะค่ะเราก็ไม่ได้พูดงั้นต่อไปนี้เราจะพูดแล้วเราจะเอาอย่างเงี้ยมาทำเป็นธุรกิจนะครับแล้วเราก็จะวางตัวเองว่าเราจะเป็นแบบอย่างของบริษัทของคนไทยต่างๆที่จะเริ่มเดินตามมีคนถามว่าเอ๊ะไปอยู่ใน Fortune 100มันสำคัญยังไงทำไมปตท.ชอบพูดเรื่องนี้เลย Fortune 100เคยได้ยินใช่มั้ยคุณเจี๊ยบปตท.อยู่ใน Fortune 100ครับปีที่แล้วเราอยู่95ค่ะผมก็บอกว่าเอ้าก็ถ้าคนไทยคนหนึ่งสามารถอยู่ในนั้นได้เนี่ยคนไทยกึ่งบริษัทคนไทยอื่นก็อยู่ในนั้นได้ด้วยมันเหมือนกับเราเคยเชื่อว่าอะไรที่หนักกว่าอากาศเนี่ยบินไม่ได้ยกเว้นนกเราเชื่ออยู่จนกระทั่ง100ปีที่ผ่านมาใช่ไหมฮะพี่น้องตระกูลไรท์ที่เคนทักกี้เนี่ยเขาทำเครื่องบินอยู่ในอากาศได้7 วินาทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนในโลกเชื่อเลยว่าต่อไปนี้คนจริงๆเนี่ยนะฮะสามารถปิดของที่มันบินได้ค่ะและทุกวันนี้ก็เห็นอยู่เราไปถึงดาวอังคารแล้วค่ะถูกไหมฮะฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าปตท.บริษัทคนไทยบริษัทคนหนึ่งเพียวๆเลยผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยล้วนๆผมดำด้วยนะฮะสามารถไปอยู่ในหนึ่งในร้อยเนี่ยงั้นบริษัทคนไทยที่เหลือก็อยู่ได้เหมือนกันนะใช่ไหมฮะเราเพียงแต่เราทำให้เห็นได้ค่ะก็ได้เห็นทิศทางของธุรกิจของปตท.อย่างชัดเจนนะคะหน้าที่หลักแล้วก็พันธกิจของเขานะคะใช่ค่ะ